ช่ารถซุปเปอร์คาร์ขับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดูไบ EP 3แล้วนะหลังจากที่ EP 1 EP 2ออมนัดพาเพื่อนๆนะไปนอนโรงแรมหรูระดับโลกกันที่ Atlantis The Royal และอนันทราอัลชาลาฟที่กลางทะเลทรายนะทุกคนใครยังไม่ได้ไปดูนะคะก็ย้อนไปดู2 EP แรกกันนะส่วน EP นี้นะเราจะรวบรัดในอีก4คืนที่เหลือว่าเราทำอะไรที่ดูไบบ้างแล้วก็นอนที่ไหนบ้างนะคะขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเราอ่ะมีรถซุปเปอร์คาร์ขับเที่ยวด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะไปขับรถถ่ายรูปหรือขับรถไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามในคลิปนี้ได้เลยนะส่วนตอนนี้นะออมนะก็มาเช็คอินกันที่โรงแรมชางกีล่านะคะดูไบเราเลือกห้องนี้เพราะว่าอยากจะมาถ่ายมุมหนึ่งของโรงแรมนี้ห้องนี้ชื่อว่า Picture Perfect นะคะทุกคนก็จะมีประมาณชั้นละ1ห้องเท่านั้นนะเพราะว่าจะเป็นห้องที่สามารถมองเห็นตึกบุรจ์คาลิฟานะทุกคนได้ชัดเจนที่สุดข้างล่างอ่ะก็จะเป็นถนนอันแสนวุ่นวายซึ่งนี่มันคือไอคอนิกของดูไบโว้ยแล้วเราก็จะนอนทำการแสดงตรงนี้เพื่อถ่ายคอนเทนต์กันนะคะทุกคนราคา2คืนไม่เท่ากันด้วยนะวันนี้ประมาณ 17,000 เนาะพรุ่งนี้ประมาณนี้2คืนเราก็ประมาณ 31,000 นะคะเพื่อจะมาถ่ายอีมุมนี้ให้ได้นั่นเองนะทุกคนแต่จริงที่นี่นะมันจะมีมุมสระว่ายน้ำที่สามารถถ่ายได้ที่เห็นแบบบุรจ์คาลิฟาชัดๆแล้วก็จะมีชั้นเลเวล42จะเป็นลาวจ์ที่ออกไปเป็นระเบียงเทอเรสกว้างๆเห็นวิวบุรจ์คาลิฟาพร้อมกับถนนเส้นใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเราสองคนจะถ่ายรูปออกมาได้ขนาดไหนนะคะหลังจาก2คืนนี้ก็จะไปนอนที่อีกหนึ่งโรงแรมแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยรอติดตามนะจ๊ะก่อนจะทำอะไรก็ขอไปกินก่อนซึ่งสิ่งที่นัดเลือกเลยก็คือโคเรียนบาร์บีคิวถึงแล้วนะคะร้านบาร์บีคิวกิมจิแถวนี้น่าจะเป็นย่านที่ชื่อว่าบางกาเลยมีความแบบว่าโคเรียอยู่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยสั่งแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบเขาขายเป็นเซตนะเลือกเนื้อได้5อย่างนะมันมีทั้งหมด155ดิร์แฮมนะคะแล้วก็มีสักข้าวผัดกิมจิไปอีกหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ดูน่ากินนะเซตวงกลมแบบนี้เลยแล้วดูทุกคนเป๊ปซี่เสิร์ฟมาเป็นอย่างนี้อ่ะตลกอ่ะจัดหนักอยู่นะแต่ก็คิดว่าหมดเพราะว่าเรามันนักสู้ผัดกิมจิอร่อยมากแล้วก็เนื้ออร่อยมากอย่างนะออมสั่งเป็นแบบเนื้อสองอย่างอ่ะที่ไม่ได้หมักแต่อีกอันนึงเป็นหมักซอสกิมจิอร่อยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน่ารักมากเลยแบบฟิลจะวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทำกิจกรรมแรกที่มาที่ดูไบกันแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมอะไรเจ็ดค่ะคล้ายขี่เจ็ตสกีแต่มันจะเร็วแรงเพราะว่ารถแต่ละคันเป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยเ
เพราะเขามีเครื่องให้รูดการ์ดทุกที่ถึงแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่บนน้องเซตคาแล้วนะคะทุกคนนี่นะเอานัดเช่าของวัตเทอร์ลิงนะทุกคนก็น่าจะเป็นเจ้าใหญ่สุดแหละของเรื่องเซตคานะเก๋มากแต่วันนี้เราได้น้องเยลโล่นะคะน้องเหลืองของเราอีกแล้วรู้สึกฉุกทะลกกับสีเหลืองเหลือเกินพร้อมนะเดี๋ยวเตรียมลงเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าฟีลลิ่งจะออกมาเป็นยังไงค่ะพร้อมไหมพร้อมนั่งเรือยอชมีขี่เจ็ตสกีมีบานาน่าโบ๊ทมีเยอะมากๆที่เป็นกิจกรรมทางน้ำแต่อันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมใหม่มันไปเล่นที่ไหนไม่ได้มันหาเล่นที่ไหนไม่ได้ที่ขี่เจ็ตคาร์แบบฟีลเหมือนฉันขับลักชัวรี่คาร์ซูเปอร์คาร์อยู่กลางทะเลเงี้ยมันคือมี20นาที7,000 30นาที10,000แล้วก็ถ้าแบบเป็นทัวร์คือแบบ40นาทีเขาจะพาแบบรอบจุดถ่ายรูปอะไรเงี้ยน่าจะ13,500ถ้าจะไม่ผิดแนะนำนะคะให้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยเพราะว่าก็มีเปียกบ้างนิดหน่อยพอตอนที่เรากระแทกอะไรเงี้ยคอมพีทไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากทำที่ดูไบอัปเดตปี2024นี่ค่ะตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอาบน้ำเปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นมาทานอาหารที่ NH Collection นี่แหละชั้นรูฟท็อปชั้นเดิมนะคะตรงนี้ตอนเย็นเขาก็จะเปลี่ยนเป็นบาร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านอาหารชื่อว่า The View 180องศานะคะคือสระว่ายน้ำตรงนี้เขาจะให้อยู่ได้ถึง 18:00 นเท่านั้นเสร็จปุ๊บเขาเคลียร์คนขึ้นเลยใช่แล้วก็ปรับเป็นบาร์พร้อมกับร้านอาหารแล้วก็เห็นวิวแบบอาฮาร์เบอร์ทั้งหมดเลยของดูไบอ่ะมันจะเป็นอีกมุมนึงที่แบบไอคอนิกของเขาเนาะจะเป็นอาหารพวกเอเชียนสไตล์หรืออะไรทำนองนั้นมีเจแปนิสมีเอเชียนอะไรเนาะใช่มีส้มตำต้มยำมีแล้วก็ค็อกเทลอร่อยมากอร่อยมากอาหารที่นี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่120 AED ต่อจานมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นสตาร์เตอร์นะสั่งเป็นอันนี้เขาเรียกว่าขนมจีบกุ้งทอดละกันซุปเห็ดทรัฟเฟิลนะคะมันเป็นเกี๊ยวกุ้งทอดขนมจีบกุ้งทอดโอเคอ่ะชิมหอมมากเกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวป่ะขนมจีบกุ้งทอดแหละขนมจีบกุ้งทอดอร่อยมากอร่อยหอมกุ้งดีแล้วก็ของทอดอะไรก็อร่อยมาแล้วนะคะกอดเมนคอร์สเราสั่งเป็นคาลิฟอร์เนียมากิกับสไปเดอร์มากินะคะเมนคอร์สมาแล้วนะคะทุกคนหอมเป็นเนื้อนะแล้วก็ของนัดเป็นแซลมอนเทอริยากินะคะคนนี้เขาเป็นแซลมอนเลเวอร์เมื่อกวันก็เพิ่งกินไปเนี่ยไปกินต่อเมนคอร์สอร่อยมากของเขาเขาตุ๋นมาแบบอร่อยมากนุ่มสุดๆอร่อยมากทานตายจริงเปรี้ยวหอมด้วยมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะ
เราจะได้รับน้องส้มปี๊ดของเราแล้วนะเป็น Lamborghini Evo นะคะเป็นรถที่เราเช่ามาวันนี้1วันเต็มเดี๋ยวเราจะพาน้อง Lamborghini ไปโชว์เฉี่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ไหนก็เดี๋ยวรอดูทุกคนคืออยากจะบอกว่าที่นี่นะคะมันเหมาะมากกับการเช่ารถซุปเปอร์คาร์ขับเขามาส่งรถให้เราแล้วทุกคนพร้อมไหมนัดพร้อมยังพร้อม3 2 1หยุดคนค่ะน้องอยู่ข้างหลังเราแล้วนี่นะคะทุกคนออมนัดเช่าน้อง Lamborghini นะคะอันนี้นะคะก็ค่าเช่านะคะ 2,400 AED นะคะแล้วก็ค่าประกันนะคะ800 AED ทั้งหมดเป็น 3,200 AED ก็ประมาณ 30,000 ได้กับการเช่าน้องLamborghini คันนี้นะคะแต่ก็เนาะอยากลองสักครั้งในชีวิตเนาะแล้วมาถึงดูไบแล้วถ้าไม่ลองก็มันไม่ได้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยที่เราอยู่ที่ดูไบนะก็ต้องไปให้สุดคือสุดท้ายที่นี่นะคะซึ่งการเช่านะคะก็ใช้ไดรเวอร์ไลเซนส์ของจริงนะที่เป็นไดรเวอร์ไลเซนส์ขับใน UAE นะคะพร้อมกับพาสปอร์ตเนาะก็เดี๋ยวเราลองเทสไดรฟ์กันก่อนแล้วค่อยไปออกสนามจริงตื่นเต้นไหมเป็นไงบ้างลองนั่งครั้งแรกหนูอยากเก็บอาการดิดีใจก็ดีใจเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปขับรถแล่นที่ไหนในดูไบบ้างนะคะจะบอกเลยว่าเต็มที่มากวันนี้จ่าย 30,000 กว่าเพื่อน้องแลมโบกินีทุกคนค่ะเราออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วออกมาประมาณเกือบ50นาทีแล้วเพื่อจะไปพิพิธภัณฑ์อาญานะทุกคนเป็นเหมือนแบบ illumination มิวเซียมที่เป็นแบบไฟๆอ่ะแต่คือว่าระยะทางอ่ะมันจะประมาณ25กิโลจากที่ NH นะแต่ทีเดียวการขับรถในดูไบครั้งแรกมันยากมากๆนะเพราะว่าถนนเป็นแบบ10เส้นน่ะมารวมกันซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆนะไม่ค่อยได้เห็นที่เป็นไฟแดงเลยคือถนนเขาจะโฟลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเปลี่ยนเลนกันฉุบฉับใครที่จะขับรถเที่ยวเองอ่ะวันแรกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยเราเลยทางอ่ะมาประมาณ 4-5 รอบแล้วอ่ะก็คือตอนนี้เกือบชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงอาญาแล้วอ่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเลนผิดมันก็จะไปอีกทางนึงคือโอ้ my god เอาเป็นว่าป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาญานะคะตอนนี้เนี่ยคนบอกทางอ่ะปวดหัวมากแล้วคือบทจะขับแลมเบอร์คือตอนนี้มันไม่ยากแล้วแต่มันยากที่สุดคือทางนั่นเองเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อาญานะจ๊ะสนุกเลย
ันเลยเออไม่รู้จะถ่ายอะไรเลยเออมันสวยมากๆแต่ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็เอาเป็นว่าแต่ก็แฮปปี้แล้วล่ะที่ถ่ายคิดว่าถ่ายก็เยอะอยู่แล้วแหละก็หวังว่าจะชอบรูปแล้วก็คลิปที่เราถ่ายมาฝากทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่ NH เดี๋ยวเราต้องบอกลาเดสเซอร์ตรงนี้นะคะพร้อมกับเจ้ารถคันนี้เดี๋ยวเราต้องบอกลาน้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือน้องแหละยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยก่อนที่เราจะคืนน้องนะคะเดี๋ยวหาที่จอดถ่ายรูปเล่นกันก่อนริมบีชเขาก็จะมีที่จอดรถนะทุกคนวิวมุมตรงนี้สวยมากนะเป็นแบบหาดเลียดตรงเดอะปาล์มนะคะทุกคนมันก็จะมีที่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็ฉากหลังเป็นบูชอัลอาลับกับวิวเมืองที่เป็นบุรคาลิฟาตรงนั้นนะไกลๆลิบๆนะมันเป็นเงาสวยมากรอแป๊บว่างโอ๊ตโลดปิ๊บไฟปิ๊บหน่อยดิถึงเวลาบอกลาน้องส้มปี๊ดบ๊ายบายและนี่คือทริปดูไบปี2024ที่ออมนัดไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราสองคนจะได้มาสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้ได้เข้าพักในโรงแรมหรูที่สุดในโลกอย่างแอตแลนติสเดอะรอยัลวิลล่าสุดหรูประหนึ่งนอนอยู่บนฟ้าและการดูแลระดับไฮเอนด์ซึ่งบอกเลยว่านี่จะเป็นการมานอนพักโรงแรมที่ยกให้เป็นที่สุดในชีวิตนี้เลยก็ว่าได้ได้ไปใช้ชีวิตดั่งเจ้าหญิงและเจ้าชายแห่งอาหรับในรีสอร์ทหรูหนึ่งเดียวใจกลางทะเลทรายอาบูดาบีที่อนันตลาควัชอัสลาฟสวยมากสวยทุกอนูพร้อมกับพาร์ทกิจกรรมมาถึงดูไบแล้วห้ามพลาดและการขับรถซูเปอร์คาร์ครั้งแรกในชีวิตให้สมกับการที่ได้มาเที่ยวในประเทศแห่งโลกอนาคตแบบนี้ที่นี่ดูไบใครชอบให้เราสองคนพาไปนอนโรงแรมยูนิคทั่วโลกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและติดตามออมนัดได้ในทุกช่องทางนะคลิปหน้าออมนัดจะพาไปนอนที่ไหนรอติดตามได้เลยจ้า